ผู้เสียชีวิตจากเหตุชุมนุมต่อต้านการรัฐประหารที่เมียนมาสูงขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะคะและข้อมูลล่าสุดจากองค์การสหประชาชาติระบุว่าจนถึงวันนี้มีผู้เสียชีวิตรวมแล้วเกิน70คนและมีคนถูกจับกุมไปมากกว่า 2,000 คนตัวแทนพิเศษของสหประชาชาติก็ระบุว่าดูแล้วมาตรการประณามเพียงอย่างเดียวก็คงจะไม่เพียงพอและเรียกร้องให้นานาชาติใช้มาตรการในรูปแบบอื่นค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะวันนี้ผู้ชุมนุมเมียนมาในหลายพื้นที่กลับมาประท้วงต่อต้านรัฐประหารอีกครั้งแม้เหตุสลายการชุมนุมในหลายเมืองของเมียนมาเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12คนสมาคมให้การช่วยเหลือนักโทษการเมืองเมียนมาระบุว่าตั้งแต่รัฐประหารมีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า70คนและมากกว่า 2,000 คนถูกจับกุมผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนในเมียนมาขององค์การสหประชาชาติระบุว่าพบหลักฐานจำนวนมากว่ากองทัพเมียนมาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติและการออกมาประณามของคณะมนตรีความมั่นคงต่อสถานการณ์ในเมียนมาไม่เพียงพอ The people of Myanmar are desperate. They are upholding and defending the highest principles of this body and the United Nations, including their commitment to non-violence. But these principles and their very lives are under vicious attack. The people of Myanmar need not only words of support but supportive action. They need the help of the international communityAnd they need it now. ผู้แทนพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนในเมียนมาของ UN เสนอ5แนวทางต่อคณะมนตรีความมั่นคงให้ยุติการไหลของเม็ดเงินไปยังรัฐบาลทหารผ่านการใช้มาตรการคว่ำบาตรแบบเจาะจงต่อธุรกิจของกองทัพและธุรกิจพลังงานในเมียนมาซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่ใหญ่ที่สุดบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรการขายอาวุธในระดับนานาชาตินำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายระหว่างประเทศและทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมในประเทศเพื่อสนับสนุนด้านมนุษยธรรมไม่กี่ชั่วโมงถัดมาชานเออดีตมือขวาขององซานซูจีซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศภายใต้รัฐบาลทหารอ่านแถลงการผ่านวิดีโอปฏิเสธข้อกล่าวหาย้ำว่าเมียนมากำลังอยู่ในสถานการณ์ละเอียดอ่อนยืนยันว่าผู้นำทหารไม่ต้องการขัดขวางประชาธิปไตย In the recent days, authorities concerned have been paying attention to maintaining law and order in the country. Authorities have been exercising utmost restraint to deal with the violent protests. ด้านผู้สื่อข่าวของอัลจาซีราตั้งคำถามต่อถ้อยแถลงที่ดูไม่ชัดเจนว่าถูกข่มขู่หรือกดดันให้อ่านแถลงการหรือไม่ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้แถลงวันนี้เตรียมเดินหน้าระงับความร่วมมือทางทหารและห้ามการส่งออกอาวุธไปยังเมียนมาหลังคณะรัฐประหารใช้ความรุนแรงกับผู้ประท้วงประชาชนในหลายประเทศออกมาแสดงสัญลักษณ์สนับสนุนและให้กำลังใจผู้ประท้วงชาวเมียนมาชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน